าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อคืนนี้มันมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะตรงเส้นรัชดาเนี่ยใกล้ๆเรานี่แหละปรากฏว่ามีรถเบนซ์คันหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังท่านหนึ่งก็ขับรถเบนซ์มาแต่ว่าเธออยู่ในการมึนเมาครับปริมาณแอลกอฮอล์สูงมากครับแล้วไปชนเข้ากับวิศวกรน้องอายุเพียงแค่26เท่านั้นเองเสียชีวิตครับเนี่ยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงช่วงของเขตห้วยขวางเป็นช่วงที่มีการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินบนเส้นรัชดาภิเษกแล้วก็มีรถคันก่อเหตุคือเป็นเบนซ์คันสีขาวเนี่ยนะครับที่เห็นนี่คือร่างของน้องผู้เสียชีวิตนะเป็นวิศวกรวัย26ปีคือน้องบุญยฤทธิ์พุ่มประเสริฐครับคุมงานวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินอยู่และถูกรถชนจนกระโหลกศีรษะเปิดเสียชีวิตคาที่สอบสวนคนขับรถเบนซ์คืออาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งตอนแรกเธออ้างว่ามองไม่เห็นคนที่เดินอยู่บนถนนเพราะว่ามันค่อนข้างมืดแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าพอตำรวจไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับมันพุ่งขึ้นสูงถึง133มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ครับจังหวะที่เธอลงมาแล้วสูงกว่ากฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตำรวจเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายแล้วก็เมาแล้วขับด้วยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเริ่มดำเนินการสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะเขาสร้างช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งก่อนจะเปิดพื้นผิวการจราจรให้รถสัญจรตามปกติทีนี้ไอ้จังหวะนั้นเนี่ยน้องบุญฤทธิ์เนี่ยกำลังเดินขึ้นไปตั้งกลวยกั้นถนนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เตือนให้กับคนที่ขับรถตรงนั้นเนี่ยให้ระวังปรากฏว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถเบนซ์คันนี้พุ่งเข้าชนและดูกระจกโอ้โหคือแตกเกือบแตกเกือบแตกแต่ก็คงแรงพอสมควรแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องบุญฤทธิ์อย่างยิ่งนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยว่ากันตามกฎหมายค่ะโอ้โหถึงเน้นย้ำกันเหมือนเดิมว่าเมาไม่ขับใช่ครับนะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ